รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเป็นเมนูคิดถึงย่าจริงๆถ้าย่ายังแข็งแรงแข็งแรงอยู่ป่านนี้ต้องลุกขึ้นมาช่วยทำแล้วออกไป ฉันทำเองเ ขาจะรู้เหรอตำรับเก่าๆเขาจะทำเป็นได้ไงอุ้ยไม่น่าเชื่ออ้าวอะไรกันเนี่ยทำไมโจทย์วันนี้ต้องเอาผ้าคลุมซะน่ากลัวอย่างเงี้ยของมันใหญ่ของมันใหญ่มันคืออะไรอ่ะอุ้ยตายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางวอร์กไฟช่อง23นะครับเห็นคุณทีดี้พูดตลอดเวลาว่าเต็มปากเต็มคำเป็นรายการแบบไหนนะ เป็นรายการที่มีความฉายไลยังไงบ้างนะครับเราจะมีวัตถุดิบมาอาจารย์ยิ่งศักดิ์หนึ่งเมนูเท็ดดี้นานาอีกหนึ่งเมนูแต่บอกได้เลยว่าอร่อยทั้งสองเมนูเลยคุณต้องการอะไรสโลแกนเหรอครับใช่สโลแกนคุณที่คุณชอบพูดทุกสัปดาห์ว่าเราสองคนเป็นอะไรนะนี่เราเริ่มเชื่อแล้วนะเนี่ยโจทย์วันนี้คืออะไรแล้วได้ข่าวมาว่าข่าวคุณเยอะมากเลยคือวงในเยอะมากช่วงนี้ว่ามาว่ามาเห็นว่าเป็นของที่คนไม่ค่อยกินกันแล้วตกลงได้ข่าวมาคือข่าวจากอันนี้คุณมีทีมงานกระซิบเหรอใช่ของที่คนไม่กินแล้วเหรอไม่ค่อยชอบกินกันแล้วส่วนมากจะไปเป็นเหมือนแบบพระรองในแบบเมนูอาหารหลายๆอย่างอ่ะพูดมาเลยไม่รู้เขาบอกมาแค่นี้เนี่ยแต่ก็ก่อนเป็นฝานะเดี๋ยวนี้เป็นคุมอ่ะก็มันน่าจะใหญ่เกินไปฝาคุมไม่ได้เอาเลยป่ะล่ะความอร่อยที่เราจะนำเสนอคุณผู้ชมถึงบ้านคงจะมีความแปลกประหลาดนะคะจากวัตถุดิบที่นำมาเป็นโจทย์วันนี้ใหญ่โตมโหฬารขนาดผ้าคลุมได้คุณผู้ชมเรามาลุ้นกันดูนะว่ามันคืออะไรนะคะถ้ามันดิ้นอ๋อดิ้นเหรอดิ้นเหรอไม่ต้องแข็งไม่ล้วงหรอกแข็งไม่ต้องเลยโอ้ยตายไม่เห็นมานานหลายปียังมีอยู่บนโลกนี้หรอมันแก้วตายจะทำอะไรกินละเนี่ยโอ้ยสงสารลูกเกิดมาลูกไม่ได้กินมันแก้วสัก20ปีแล้วมั้งเนี่ยโถกรรมเวรลูกเฮ้ยเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้เลยผมมองไกลๆปุ๊บนี่เผือกหรือเปล่าโอ้ยไม่เผือกไม่ใช่ทรงนี้อ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่เราอะเผือกนะไม่เผือกเผือกเนี่ยเราเคยคิดว่ามันเป็นเผือกใช่ไหมไม่มันแก้วอ่ะถูกไหมครับผมชอบมากมันแก้วเนี่ยเทดดี้คนละอันเปล่าเราไม่ใช่หรอครับเราว่าเราชอบมันแก้วเดียวกันคุณธรรมนะมาถึงกินมันแก้วแล้วก็จะแบบด้วยความที่รสชาติเขาไม่ได้ทำไมคุณต้องหน้าแดงนะคุณกินมันแก้วว่าปิดขนาดนี้คุณยังเห็นหน้าผมอีกเหรอเส้นเลือดคุณพุ่งพ่านตอนเด็กๆเขาจะมีผลไม้รสเข็นใช่ป่ะแล้วก็จะมีมันแก้วอยู่แล้วก็เห็นสีขาวๆนี่คืออะไรกัดไปปุ๊บทำไมมันจืดมันไม่มีรสชาติมันไม่มีอะไรเลยเราไม่ชอบเลยอ่ะใช่แล้วรู้สึกว่าแบบอะไรที่เป็นแบบเนี้ยแล้วจะเอามาทำอะไรกินได้ เอาใหม่พูดได้ไม่เป็นไรหรอกแล้วเราจะเอามาทำอะไรกินได้ฉากเมื่อกี้เขาเอาออกเอาทีวีนะมือไม้อ่อนเลยบอกมันแก้วอ่ะชอบอ่ะอาจารย์นี่ฝากทำอะไรดีกว่าเขาไปทำอะไรอ่ะมันแก้วผัดกุ้งแห้งเป็นเมนูที่คุณย่าชอบทำมากเฮ้ยทำไมเราไม่เคยกินเลยเราอยู่บ้านเดียวกันมั้ยเนี่ย คือย่าจะเอามันแก้วมาปอกเปลือกแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆไม่ปอกเปลือกทำได้เหรอเขาเล่าวิธีการทำอยู่ไงอ๋อขอโทษครับก็เขาจะหั่นเป็นเส้นๆแล้วก็ผัดแล้วเขาก็จะเอาฝาหม้อปิดแล้วก็จะผัดจนกระทั่งนุ่มฝาหม้อทำไมต้องปิดเขาบอกมันจะนุ่มไวเกินไม่เปลืองแก๊สนี่คือเสียงย่าแต่ก่อนเขาเป็นเตาถ่านนี่ไม่ย่าตอนรุ่นเราย่าเป็นแก๊สแล้วย่าจะพูดประมาณนี้แล้วเราทำอะไรกันดีอ่ะเอาคลาสสิกไปชนกับเขาเลยดีกว่าคุณอยากทำอะไรคือถ้าพูดถึงเมนูในสมัยวัยละอ่อนนะแล้วถ้าพูดถึงเมนูของอโผหรือคุณย่าของเราพะโล้มาเป็นอันดับหนึ่งงั้นเราเอาพะโล้มาแข่งกับผัดมันแก้วดีกว่าอย่าเรียกว่าแข่งเรียกว่าท้าชน เมนูของเราสองคนวันนี้จะมีชื่อว่าไข่พะโล้มันแก้วค่ะปกติมันแก้วเนี่ยเราถือว่าเป็นพืชที่เป็นผักนะคุณผู้ชมนะหัวจะหวานหวานชวนอร่อย
ยอดมันแก้วก็สามารถเอามาผัดได้แล้วก็รับประทานได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เรานิยมมาทำเป็นของข้าวก็คือเอามันแก้วมาผัดนะคุณผู้ชมมันแก้วใส่ในพะโล้ก็ได้แต่ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าเด็กๆสมัยใหม่เขาก็ไม่ชอบวันนี้คิดถึงตำรับเก่าๆตอนที่คุณแม่ทำให้พวกเราทานตอนเราเป็นเด็กๆมันแก้วผัดหมูสับใส่กุ้งแห้งครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะครับพะโล้มันแก้วเคยกินแล้วใช่ไหมไม่เคยแต่ว่าอีกฝั่งทำพะโล้ฮะอีกฝั่งทำพะโล้มันแก้วเหรออุ๊ยเขาจะรู้เหรอตำรับเก่าๆเขาจะทำเป็นได้ไงเริ่มต้นเราใส่น้ำมันลงไปก่อนจริงเหรอเขาทำพะโล้มันแก้วอุ้ยไม่น่าเชื่อพะโล้ของเด็กสมัยใหม่หวานเจื้อยมากกินกับข้าวอย่างกับกินขนมพอใส่กระเทียมตำรับนี้จะไม่ใช่กระเทียมเจียวใส่กระเทียมพอมีกลิ่นหมูใส่ลงไปทำเป็นชิ้นโตๆแต่จะไม่ผัดจนกระทั่งร่วนซุยนะนี่แบบนี้ผัดไปก่อนไม่ผัดจนกระทั่งแบบเละให้หมูเป็นชิ้นๆบ้างเอาล่ะพอเป็นลักษณะแบบนี้เราจะใส่มันแก้วลงไปปิดเลยนี่ไม่ผัดนะไม่ผัดกุ้งแห้งโปรยปลายแล้วก็น้ำต้องใส่แค่นี้นะเอาฝาหม้อปิดอบไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวมันแก้วจะสุกโจทย์ของเราสวยงามไหมล่ะคือไหนๆจะมาท้าชนเขาแล้วอะแล้วเอามันแก้วหั่นหรือซอยเป็นเส้นๆก็ธรรมดาไปเนาะเจ๊ทำไมเขาเป็นเมนูโบราณเราก็โบราณแล้วคือทำไมเราดีกว่าเราสวยกว่าเราไม่ได้บอกเราดีกว่าเราแค่เสนอความแตกต่างรสชาติเราอาจจะแบบเข้มข้นไม่เท่าแต่เราเอาหน้าตาเข้าสู้เฮ้ยรสชาติเราก็เข้มข้นนะโอเคอันนี้คือมันแก้วของเราปอกเปลือกอย่างที่เจ้บอกเมื่อกี้แล้วก็แกะสลักมาแบบนี้สวยงามเลยนะฮะไม่ได้แกะเองด้วยนะให้น้องแกะ มันแก้วของเราพร้อมแล้วพะโล้ของเราดีกว่าพะโล้ของเราปกติน้ำข้นๆแต่วันนี้คือจะเป็นแบบพะโล้แบบธรรมดาละกันนะเวลาจะได้สดหน่อยเพื่อผัดหมูสับติดคอไม่ใช่ผัดแกะมันแก้วเราผัดมันแก้วหมูสับไงอ๋อเอออ่ะมาใช้หม้อเดียวไปเลยจะได้ไม่ต้องล้างหลายอย่างน้ำมันพืชครับผมspoon spoon sorry big or small หมูหั่นเฮ อ่ะแล้วครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับอันนี้คือเครื่องที่เราโขลกไว้นะฮะมีอะไรบ้างรากผักชีรากผักชีกระเทียมพริกไทยสีดำๆไม่ใช่ของเราเสียนะเราใส่พริกไทยดำใช่ต้องการนานแล้วโหเราจะผัดจนกระทั่งส่วนผสมของเรามีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาสีดำมันอาจจะดูยากนิดนึงว่าไหม้หรือเปล่าแต่เราเชื่อว่าทุกคนสังเกตได้แน่ๆว่าไม่ไหม้ว่าไหม้หรือไม่ไหม้ไม่ไหม้ผัดเราว่าจะผัดร้อนก่อนพะโล้จบเนี่ยเดี๋ยวโอ้กลิ่นมาแล้วครับได้เราใส่น้ำตาลปี๊บนะใช่ใส่น้ำตาลปี๊บมาก่อนเลยโอเคครับสูตรคุณย่าเราเนี่ยนะคะจะผัด3เกลือจนหอมแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บมันคล้ายๆต้มเค็มหวานตกลงคุณจะเค็มหรือหวานน่ะก็ทั้งเค็มทั้งหวานนะต้มหม้อนี้พะโล้หม้อนี้จะหวานค่ะทำไมครับอาจารย์บอกว่าคนรุ่นใหม่ชอบทำพะโล้หวานเอาคนรุ่นก่อนทำพะโล้เค็มอย่างเดียวเหรอก็ต้มเค็มไงอ๋อแต่ผมว่าส่วนใหญ่มันพอนหวานพะโล้เป็นอาหารอย่างเดียวที่รสหวานแล้วผมชอบนะถ้าแบบอย่างอื่นแบบหวานนำมันไม่อร่อยจริงเราอะหวานนะเข้าใจมาตลอดเลยว่าพะโล้น้ำมันจะข้นเราเพิ่งรู้ตอนที่เราแบบไปกินข้าวนอกบ้านตอนเราโตแล้วอ่ะว่าพะโล้บ้านอื่นเขาเจิ่งน้ำกันมากอะไรเงี้ยแหละใช่เขานะอันเนี้ยเพราะพะโล้บ้านเราอ่ะย่าเราอ่ะจะทำพะโล้จนน้ำแบบคลุกคลิกมากๆเลยอ่ะเนี่ยสังเกตว่าเราจะใส่อย่างอื่นได้แล้วคือน้ำตาลปี๊บมันฟูขึ้นมาแบบนี้นะฟูแบบนี้นะครับเป็นเมนูคิดถึงย่าจริงๆถ้าย่ายังแข็งแรงอยู่ป่านนี้ต้องลุกขึ้นมาช่วยทำแล้วออกไป ฉันทำเองคือให้เราสองคนออกจากครัวไปอ่ะผมใส่ผงพะโล้ก่อนนะได้สิก็ใส่หมูก่อนแล้วค่อยใส่ผงพะโล้ก่อนเหรออืมทำไมอ่ะใส่หมูก่อนใส่หมูนะครับเนื้อหมู3ชั้นมีน้ำนิดนึงอ่ะเราจะผัดจนกระทั่งหมูของเราเนี่ยนะคะเคลือบเนื้อเริ่มตึงๆก่อนแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ใส่ผงพะโล้ตามลงมาน้ำตาลมันตกใจน้ำตาลมันก็เลยแข็งโอ้โหถึงนี้คุณมีน้ำตาลตกใจด้วยเหรอครับใช่ได้ไงย่าเราจะต้องตกใจกับเมนูนี้โอ้จากน้ำตาลลามไปย่าแล้วนะครับอ
ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูโปเตโต้คอนดอกกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีเสียบไส้กรอกด้วยไม้ปลายแหลมตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสเตรียมไว้ใส่เครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยในซองลงในอ่างผสมตามด้วยมันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดนวดผสมให้เข้ากันนำส่วนผสมมันฝรั่งหุ้มไส้กรอกชีสที่เตรียมไว้ให้มิดจากนั้นนำไปคลุกแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยดราโกกินำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกและคลุกขนมปังหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมเต๋าจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดโปเตโต้คอนดอกลงในภาชนะโรยด้วยน้ำตาลทรายและเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดในซองจัดรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศและมัสตาร์ดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโปเตโต้คอนดอกทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีChannel เผาเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ1,350บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงฝั่งโน้นเขาทำอะไรนะมันแก้วใส่ทำพะโล้ไข่พะโล้ใส่มันแก้วเขาจะรู้ไหมว่าต้องต้มจนกระทั่งมันแก้วเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆมันถึงจะอร่อยถ้าใส่ปุ๊บกินปั๊บไม่อร่อยนะมันแก้วเวลาสุกแล้วเวลาพะโล้แล้วอ่ะสีจะแบบเปิดฝาหม้อมาอุ๊ยนึกว่าใส่ไชเท้านะแต่จริงๆคือมันแก้วข้อดีของมันแก้วกับไชเท้าคืออันนี้หวานกว่าแล้วก็เนื้อจะนุ่มแน่นกว่าเวลากินจะมีความรู้สึกว่าอร่อยกว่าไชเท้านะคุณผู้ชมและกลิ่นของมันแก้วไม่รุนแรงใช่เหมือนไชเท้าใช่เท่าบางคนเด็กบางคนไม่ชอบเอาละครับตามด้วยผงพะโล้นะครับนี่กลิ่นหอมๆก็จากตรงนี้แหละแกงลืมพริกสักนิดนึงอ่ะถ้าสมมุตินะไม่ทานหมู3ชั้นน่ะบ้านเราจะแบบท็อปฮิตมากย่าทำจนเท็ดดี้เบื่อคือน้องไก่เป็นน้องไก่จิ๋วอะค่ะแล้วถ้าย่าทำนะย่าจะใส่กระเทียมเยอะๆลงไปโอเคแล้วเท็ดดี้มันจะคลุกคลิกคลุกคลิกแบบนี้แล้วเราก็เติมน้ำเปล่านะครับอย่าตกใจถ้ามันจะติดล้างก่อนไหมล้างก่อนใช่กำลังจะพูดอย่าตกใจถ้ามันจะติดทับพีติดกระทะบ้างเพราะเดี๋ยวความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้พวกน้ำตาลตรงนี้ละลายเราก็ค่อยๆใส่น้ำลงไปค่ะสาเหตุที่มันเกาะเกาะกันอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราใส่น้ำลงไปอุณหภูมิมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วน้ำตาลมันตกใจน้ำตาลมันก็เลยแข็งโอ้ยถึงนี้คุณมีน้ำตาลตกใจด้วยเหรอครับใช่ได้ไงนี่ญาติเราจะต้องตกใจกับเมนูนี้โอ้จากน้ำตาลลามไปญาติแล้วนะครับ เดี๋ยวเราคิดว่าพะโล้เราเนี่ยจะถ่ายรูปไปอวดญาติด้วยเหมือนกันว้าวเดือดแบบนี้แล้วสวยงามมากคุณจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมไม่ค่อยๆหลุดไปเองเนาะใช่ใช่แค่พยายามหมั่นคนเขาหน่อยเดี๋ยวเขาไม่นะใส่ okay. น้ำขนาดนี้แล้วไม่แล้วล่ะมาต่อใส่หมดเลยนะครับค่ะอ่ะอันนี้ก็ใช้เวลานิดนึงพะโล้เนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของมันเนาะคือทำเสร็จปุ๊บทานเลยไม่อร่อยถ้าคุณทำเก็บข้ามคืนไว้เนี่ยวันรุ่งขึ้นมันจะนุ่มอร่อยมากเข้าเนื้อวุ้ยเดี๋ยวใส่ตอนท้ายแล้วกันสารภาพเขาว่าลืมความจริงแล้ว
ใส่ลงไปก่อนใส่น้ำทำให้มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นน้ำปลาแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นซีอิ๊วไหมถ้าใครไม่ชอบก็เป็นซีอิ๊วได้เช่นกันนะคะไม่ติดเป็นตัวเพิ่มความเค็มอ่ะน้ำเริ่มเดือดอีกครั้งใส่น้ำปลาไข่มันแก้วแล้วก็เต้าหู้ขาวค่ะเอาละจะเห็นว่ามันเริ่มฟุบลงไปเล็กน้อยเราก็จะมาผัดเห็นไหมคุณผู้ชมข้างล่างมันแก้วสุกสีจะเปลี่ยนเลยทันทีเห็นไหมน่าทานมากคุณผู้ชมแล้วเราจะได้กลิ่นหอมของกุ้งแห้งนะคราวนี้เราจะปรุงรสก็จะมีพริกไทยป่นเราจะไม่ปรุงรสลงไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าประเดี๋ยวมันแก้วจะสีคล้ำมากคุณผู้ชมน้ำตาลทรายใส่นิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมนะเพราะมันแก้วเนี้ยหวานอยู่แล้วซอสปรุงรสใส่เห็นไหมเนี่ยมันจับสีเราก็เลยไม่อยากใส่ลงไปก่อนแต่ก็จำเป็นนะคุณผู้ชมซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยนางรมนิดนึงจัดการผัดเห็นไหมมันแก้วนิ่มแล้วคุณผู้ชมทานกับข้าวอร่อยนะเนี่ยเป็นอาหารที่มีสรรพคุณเย็นนะเพราะมันแก้วเป็นพืชที่แบบลำต้นใต้ดินดูเซน่ากินเนาะบอกคุณผู้ชมเลยว่าโอเคมากเวลายางมะตูมเนี่ยราดลงไปบนข้าวแล้วก็เจอพริกน้ำปลานี่เป็นอะไรที่แบบไม่ต้องมีพะโล้ก็ได้ถ้าอย่างนั้น ชบาเปิดบาร์ที่บ้านวันนี้เรามีเมนูเติมความสดชื่นกับเมนูแอปเปิ้ลซินนามอนโซดาจากชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติใส่น้ำแอปเปิ้ล 100% ราชบารสชาติหวานกำลังดีหอมกลิ่นแอปเปิ้ลสีแดงไม่มีวัตถุกันเสียตามด้วยแอปเปิ้ลแดงหั่นเต่าและอินทผาลัมแห้งหั่นเต๋านำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมสุกนุ่มเติมผงซินนามอนคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยน้ำแข็งน้ำแอปเปิ้ล 100% ราชบาและโซดาจนเต็มตกแต่งด้วยแอปเปิ้ลและก้านอบเชยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแอปเปิ้ลซินนามอนโซดาแค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็โกยไปข้างหนึ่งใส่แป้งมันละลายน้ำลงไปนิดนึงเราก็จะได้น้ำแกงแบบขลุกขลิกคลุกข้าวร้อนๆโอ้ยตอนเด็กๆเราเนี่ยแย่งกันเลยตักใส่จานดีกว่าครับเอาละครับฮัลโหลเราเดือดแล้วอ่ะรีบใส่น้ำปลาก่อนเลยเดี๋ยวผมลืมปรุงรสเค็มนะฮะหกตรงไหนก็ได้อย่าหกข้างรสก็พอทรมานมากหลังเท่าไหร่ก็ไม่ไปจริงเหรออันนี้ไข่เราต้มแล้วไข่เป็ดนะครับโอเคเต้าหู้ขาวนะครับยิ่งเคี่ยวยิ่งอร่อยเลยอันนี้นุ่มๆเลยนะฮะสาเหตุที่เราทำพี่ลองเดี๋ยวหล่นแรงค่ะตุ้มกระเด็นกระเด็นแล้วก็นี่เลยพระเอกของเราในวันนี้นะครับมันแก้วอ่ะเราจะใช้คำว่าสำหรับเราบ้านเราเราจะต้มไฟแรงๆก่อนเพื่อให้น้ำระเหยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะพอน้ำระเหยไปถึงจุดที่เราต้องการแล้วเราหรี่ไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวต่อเรื่อยๆจนกระทั่ง3ชั้นหรือเนื้อสัตว์ที่เราเอามาพะโล้เนี่ยนะคะสุกนุ่มโอเคก็ถือว่าได้ที่แล้วแต่ถ้าให้ดีเนี่ยเก็บไว้สักคืนเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพอได้ที่แล้วเป็นยังไงเนาะค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานร้อนๆเลยนะคุณผู้ชมนะหากินยากนะคุณผู้ชมมีธรรมชาติรุ่นนี้ลืมไปหมดแล้วนี่เอากลับมาลื้อฟื้นกันนะเจอมันแก้วที่ไหนรีบทำตำรับนี้เลยนะครับเดือดมากเลยครับโอ้สีสวยมากอ่ะเราสารภาพว่าเรามีไข่ที่เป็นไข่ต้มสุกจริงๆครับกับไข่ต้มสุกแล้วข้างในเป็นยางมะตูมเราเพิ่งใส่ลงไปเมื่อสักครู่อ๋อนี่คือเทคนิคเหรอใช่เวลาคุณไปกินพะโล้ร้านแพงๆเขาจะมีไข่ต้มยางมะตูมด้วยแล้วคุณจะรู้สึกว่าหุ้ยสุดยอดไปเลยมันแบบ
ไข่ต้มสุกก็รสหนึ่งยางมะตูมก็รสหนึ่งนะครับเนาะเวลายางมะตูมเนี่ยราดลงไปบนข้าวแล้วก็เจอพริกน้ำปลานี่เป็นอะไรที่แบบไม่ต้องมีพะโล้ก็ได้ถ้าอย่างนั้น เราทำพะโล้นะ โอ้สามชั้นนุ่มๆนะมันแก้วเราสวยมากเห็นปะอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันนะสำหรับใครที่อาจจะเคยทานมันแก้วหรือชอบทานอยู่แล้วแล้วก็พอเอามาทำอาหารแบบเนี้ยผมว่าการที่เราใส่รายละเอียดให้เขาสวยงามยิ่งขึ้นเอามาทำแบบนี้มันก็ดูเพิ่มมูลค่านะอาหารตาเนาะหั่นเป็นเส้นๆอย่างเดียวก็คงน่าเบื่อเราไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยนี่ไง นี่ไง รู้แล้วใช่ไหม นี่คุณทำท่าหั่นไข่เหมือนเป็นไอ้นี่เลยอ่ะข้าวขาหมูจ้าด้าโอ้โหถ้าเกิดเราเคี่ยวไปเรื่อยๆมันแก้วมันจะเป็นเกลือใช่จริงๆมันก็ไม่ได้ดำหรอกมันแก้วมันไม่ได้สุกและใสเหมือนชัยเท้าอ่ะมันจะยังมีความเป็นแบบแป้งๆอยู่อ่ะก่อนเสิร์ฟนะฮะพะโล้ก็มีผักชีสักช่อหนึ่งสวยงามมากเลยอ่ะอีกหนึ่งเมนูในตำนานนะคะขออนุญาตท้าชนกับมันแก้วผัดกุ้งแห้งหมูสับไข่พะโล้มันแก้วของนานาและเท็ดดี้ค่ะเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นมันแก้วผัดหมูสับกับกุ้งหรือว่าจะเป็นไข่พะโล้มันแก้วของนานาและเท็ดดี้นะฮะเรียกได้ว่ามันแก้วรอบหน้าที่คุณได้มาเนี่ยนอกจากเอามาจิ้มพริกกับเกลือกินแล้วเนี่ยนะคะยังมีอีก2เมนูแสนอร่อยรอมันแก้วอยู่ต้อนรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับแกงเผ็ดเป็ดย่างน่ารับประทานมากแล้วมันเป็นแกงตัวนึงที่ทานเสร็จแล้วได้มิติที่แปลกใหม่เพราะว่าปกติจะไม่ทานแกงที่ใส่ผลไม้โอ้ยกินกันใหญ่โอ้ยอร่อยมากป้าอร่อยจังเลยลูกไม่รู้หรอกว่าพ่อไปซื้อเศษเป็ดย่างที่ร้านมาแกง